บาร์เซโลนามีดีอะไรครับทำไมใครๆก็อยากจะกลับไปล่าสุดครับเนย์มาร์พร้อมหวนคืนทัพบาร์ซ่าครับโจนฟอนเตสผู้สื่อข่าวชาวกาตาลันได้สร้างความฮือฮาให้ลีกเมืองกระทิงด้วยการโพสต์ข้อความอ้างว่าเนย์มาร์ดาซิวาจูเนียร์กองหน้าชาวบราซิเลียนของอันกิลาดมีความกระตือรือร้นที่จะกลับมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาอีกครั้งไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับเนย์มาร์ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการชิ่งหนีบาร์เซโลนาไปค้าแข่งกับปารีสแซงต์แชร์กแมงหลังทีมดังฝรั่งเศสจ่ายค่าฉีกสัญญามูลค่า222ล้านยูโรในช่วงหน้าร้อนปี2017ครับซึ่งเป็นการแยกทางกันไม่ดีนะครับปัจจุบันเนย์มาร์นะคะแข่งอยู่กับอันกิลาดครับหลังย้ายมาจากเปสแชนในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เขากำลังฟื้นฟูร่างกายหลัง ACL ฉีกขาดครับระหว่างการลงเล่นกับทีมชาติบราซิลในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วครับตามรายงานยังอ้างอีกว่าเนย์มาร์มีความปรารถนาที่จะหวนคืนทัพบาร์เซโลนาอีกครั้งครับแม้ว่าทัพอาซูการ์น่ายังมีปัญหาทางการเงินและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างจำนวนมากแต่กองหน้าชาวบราซิเลียนก็ยังมีความปรารถนาที่จะกลับไปแคว้นคาตาลุญญาด้วยการลดค่าเหนื่อยของตัวเองครับโอ้โหเนี่ยนะครับบาร์ซ่ามีดีอะไรทำไมใครถึงอยากจะกลับไปนะครับผมล่าสุดเนย์มาร์นี่ก็โอ้โหยอมทุกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเนย์มาร์อยากจะกลับบาร์ซ่าครับก็แสดงความคิดเห็นมาได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ